ยกสุดท้ายยกที่3ครับก็บอกว่าเป็นยกชิงดำเมื่อกี้ข้างๆคนข้างๆบอกพอยก1นี่ดาเวียดูดีกว่ายก2ต้องใครดีกว่าดาเวียกอซาเลสนี่นักชกจากสเปนนะครับนี่เป็นยกที่3มวยคู่รองต้องใครดักซ้ายได้ดีครับต้องใครเตะซ้ายอาวุธหลักของต้องใครคือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแต่ดาเวียนี่เขาหมัดเขาแรงครับต้องระวังเหมือนกันครับต้องใช้ต่อยซ้ายต้องใช้เข่าซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายแม่ซาเวียนี่อึดมากเลยครับโดนเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ครับแต่ต้องใช้โดนเนี่ยยังมีอาการบ้างนะครับเดี๋ยวจะยกนี้ต้องใช้ยก2แล้วยกต้องใช้ได้ดีกว่ายก3ผมก็ยังดูถึงตอนนี้ต้องใช้ยังดูดีกว่านะครับต่อยซ้ายอีกแตะซ้ายอีกดาเวียเดินเข้ามาโอ้ดาเวียต่อยกว่าแม่หมัดกันแรงอยู่แม่แล้วมวยฝรั่งต่างชาติส่วนใหญ่จะลำหักลำโคตรเขาอึดนะครับต้องใช้ต่อยซ้ายมาเต็มๆต่อยเข่าซ้ายตามซ้ำแม่ดาเวียยังอยู่ได้นะครับแม่อึดจริงๆต้องใช้ต่อยซ้ายแตะซ้ายอ๋อนี่ซาเวียพยายามจะเล็งจะต่อยขวาต่อยหมัดขวาต้องใช้เตะไอ้ต้องใช้ต้องระวังนะครับโดนนะโอ้ครับผมแม่คู่นี้สนุกครับแม่ต้องใช้ต่อยซ้ายเตะซ้ายซาเวียเดินเข้าไปเดินใส่นะครับซาเวียนี่โดนไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนเท่าไหร่แต่ก็โดนเยอะนะครับสำหรับซาเวียกอนซาเลสแบบต่อยตลอดนะครับเนี่ยแม่ต้องใช้เข่าซ้ายศอกซ้ายต้องใช้ศอกซ้ายไปเข่าซ้ายไปอีกก็จับไม่มีอะไรกรรมการแยกกรรมการรู้สึกว่าระยะหลังเข่าจะต่อยให้กอดกันนานกว่าก่อนต้องใช้ต่อยซ้ายโอซาเวียนี่แตกเยอะไปหมดเลือดเปิดเลยนะครับซาเวียแต่ก็ยังเดินโอซาเวียนี่ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆต้องใช้ต่อยซ้ายเต็มๆซาเวียยังอยู่ได้โอต้องใช้ต่อยซ้ายอีกครับต่อยซ้ายอีกซาเวียแกถอยรถนะครับต้องใช้ต่อยซ้ายแตะซ้ายมีสวนด้วยนะครับโอสู้ดีเลยครับแม่ต้องยอมรับว่าซาเวียเขาอึดทรหดจริงๆครับโดนเยอะนะครับแต่ว่ายังสู้ยังมีสวนต้องใจเตะซ้ายไม่น่ามีปัญหาครับผมว่าต้องใจชนะแน่ครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะได้โบนัสหรือเปล่านะครับเพราะต่อยสนุกครับต้องใจก็ชนะคะแนนแน่นอนครับตัวจะได้โบนัสหรือไม่ต้องลุ้นนะครับผมมั่นใจว่าอย่างเราจะดูไฮไลท์กันหน่อยครับเยอะนะครับมาเชียร์กันในสนามเยอะไปหมดแต่ไม่น่ามีปัญหาครับก็เอกฉันท์ชัยชนะไปตามบอลกันหายครับ